อ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวข้อแรกไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะไปพร้อมกับคุณครูก่อนวิธีการทำวิธีการเขียนนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วก็เขียนคำสั่งว่าจงแสดงวิธีทำวันนี้ไม่ยากนักเรียนแล้วก็ทำให้เราพัฒนาเรื่องการใช้สูตรคูณด้วยคุณครูให้10ข้อก็แป๊บเดียวเสร็จค่ะถ้าเรามีความตั้งใจแต่ต้องรอบคอบนิดหนึ่งในการใช้สูตรคูณนะคะถ้าเราใช้ผิดมันก็ผิดหมดเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยถ้า6 33เนี่ยก็ผิดเลยถ้าผิดก็ผิดเลยต้องรอบคอบนิดหนึ่งเสร็จแล้วขอวิชวลค่ะทุกคนเขียนโจทย์209คูณ 1.07 เอาล่ะค่ะไปพร้อมกันนะนักเรียนตัวตั้งเท่าไหร่ลูกตัวตั้ง209ตัวคูณ107 1.07 เวลาคูณเอาจุดออกพอเอาจุดออกปั๊บมันก็คือ107ถามว่านักเรียนจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งดี209ถามว่าเอา107ได้ไหมได้จำนวนตัวเลขโดดเท่ากันดังนั้นเอาตัวใดก็ได้แต่ถ้าเกิดเราปกติมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเอา209เป็นตัวตั้งเขียนเลยค่ะ209มาด้านหน้ากลางกระดาษนิดหนึ่งจะได้ชัดเจนคูณด้วยตั้งหลักให้ตรงกัน107เสร็จแล้วขีดเส้นขั้นก่อนเดี๋ยวนักเรียนลืมค่ะพอลืมแล้วไม่รู้ว่าจะขีดตรงไหนดีขีดเส้นก่อนเอาอะไรเป็นตัวคูณก่อนลูก7 7 9 63ใส่3ทด6 7คูณ0ได้0ทดอีก6เป็น6 7 2 14ใส่ให้ตรงหลักนักเรียนดูนะหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยตรงหมดเลยต่อไปอะไรเป็นตัวคูณ0 0คูณมีค่าไหมนักเรียนไม่มีนักเรียนข้ามได้เลยค่ะเอาอะไรเป็นตัวคูณได้เลย1อยู่ในหลัก100 1อยู่ในหลัก100มีค่า100ดังนั้นนักเรียนจะคูณได้100หรือคูณได้1ดีคูณได้1ดังนั้นทำอย่างไรเติม0ก่อนเติม0กี่ตัว100 2ตัว1 2ใส่ลงไปเริ่มต้น1คูณ9ได้9 1คูณ0ได้0 1คูณ2ได้2แล้วก็ขีดเส้นค่ะขีดเส้นขั้นก่อนเสร็จแล้วทำอย่างไรลูกเอามาบวกกัน3บวก0ได้3 6บวก0ได้6 4บวก9ได้ใส่3ทดไป1 1บวก0ได้1ทดอีก1เป็น2 2มีตัวบวกไหมไม่มีดึงลงมาตรงนี้เราคูณแบบจำนวนนับดังนั้นนักเรียนต้องมาสรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า209คูณ 1.07 นักเรียนคะเวลาคูณเอาจุดออกเวลาตอบนับจุดรวบรวมแล้วกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งดังนั้นได้เท่ากับ223.63ถูกต้องแล้วก็ต่ออบต.
นักเรียนรู้วิธีการทำแล้วนะคะว่าทำอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองโดยครูกำหนดเวลาได้ไหมได้ได้นะคะเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนใครยังไม่เสร็จให้เสร็จค่ะใครเสร็จแล้ววางปากกาเดี๋ยวรออนุวัตรก่อนเสร็จยังลูกเสร็จแล้วเอาแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะครูไปเลยนะไปทางเสร็จยังไปทางเสร็จยังเสร็จแล้วได้ยินเสียงตอบว่าเสร็จแล้วดูสไลด์เลยค่ะเขียนโจทย์แล้วทำเองทำตามขั้นตอนที่ครูอธิบายนะลูกเขียนตัวตั้งตัวคูณเสร็จเรียบร้อยปั๊บขีดเส้นใต้ขั้นก่อนขีดเส้นขั้นก่อนแล้วก็คูณนะคะถ้าตัวคูณ2ตัวก็มี2บรรทัดแล้วขีดเส้นตัวคูณ3ตัวก็3บรรทัดแล้วขีดเส้นแล้วถึงหาผลบวกลงมาเวลาเขียนตัวเลขในแต่ละหลักต้องตรงหลักกันนะคะให้ตรงกันถ้าใครไม่ตรงนั้นมันจะมีปัญหามากเลยเวลานักเรียนนำมาบวกกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับหลักไหนนะใครเสร็จแล้ววางปากกาคุณครูจะดูคนวางปากกาหลายคนเสร็จแล้วธนันชิดาฟยดาสวัสดิ์สินเสร็จแล้วกฤษณะเสร็จแล้วปุณณรินทร์เสร็จแล้วอิทธิพลบอกผมก็เสร็จแล้วครับนักเรียนต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยนะคะอย่าลืมว่าเราทำงานพร้อมกับเพื่อนนะคะถ้าเราช้าเพื่อนก็ต้องเสียเวลาไปอีกแถวหน้าเสร็จหมดแล้วเหลือธิดารัตน์ด้านโน้นเหลือธิดารัตน์นะคะด้านนี้เสร็จหมดแล้วเอาละค่ะมาเฉลยคำตอบกันนะคะอะไรคือตัวตั้งลูกอะไรคือตัวตั้งแสดงวิธีทำเลยค่ะอะไรคือตัวตั้ง205แล้วคูณด้วย54ดูนะเราถูกไหมเริ่มต้นเอาอะไรเป็นตัวคูณก่อน4 4 5 20 0ทด2 4คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2 4 2 8ต่อไปเอา5เป็นตัวคูณ5อยู่ในหลัก10มีค่า50เอา0ไปใส่ไว้ที่หลักไหนก่อนหลักหน่วยดังนั้นเหลือ5 5 5 25ใส่5ทด2 5คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2เป็น2 5 2 10 5 2 10นะคะเอาละค่ะแล้วทำอย่างไรบวก0บวก0ได้0 2บวก5ได้8บวก2ได้4ใส่0ทด1 0ทดอีก1เป็น1เป็น1 1ไม่มีตัวบวกทำอย่างไรกระจายลงมากระจายลงมานะคะแล้วขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นสรุป 2.05 คูณด้วย54ต้องได้ทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดังนั้นได้เท่ากับ 110.70 ไหนใครถูกบ้างยกมือโอ้โหถูกหมดเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากนะคะลองดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้ยากนักเรียนยากมากเลย
โอ้โหเยอะแยะเลย 3,061 คูณด้วย 0.005 ยังไม่มีใครวางประกาศนะคะอลงกรเสร็จแล้ว1สวัสดิ์สินเสร็จ2อิทธิพลบอกผมก็เสร็จแล้วกฤษณะเสร็จแล้วทีนี้จะรอว่าใครเสร็จทีหลังเท่านั้นแหละนะคะด้านนี้เหลือ2คนด้านนู้นเหลือ1คนด้านนู้นเสร็จหมดแล้วเหลือด้านนี้1คนเอาละค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะนักเรียน 3,061 คูณด้วย 0.005 เวลาคูณเอาจุดออกนะคะเวลาตอบนับจุดรวมถูกต้องถามว่าอะไรคือตัวตั้ง3,061แล้วคูณด้วย5คูณด้วย5และ00ต้องเอามาไหมนักเรียนไม่ต้องเพราะมีค่า5เอา5มาเพียงตัวเดียวนะคะโอ้โหยากมากไหมนักเรียนไม่ยากเลย51 5 56 30ใส่0ทด3 5คูณ0ได้0ทดอีก3เป็น3 5 3 15 15นะคะขีดเส้นใต้2เซนสรุป 3,061 คูณด้วย 0.005 ต้องได้คำตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งตอบเท่ากับ 15.305 ไหนใครถูกบ้างยกมือถูกหมดทุกคนเลยเก่งมากอ่ะปรบมือตัวเองเอ๊ะจะให้ทำอีกสักข้อหนึ่งกลัวไม่ทันเวลาเอากันบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำกันนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดไปที่หน้า191หวังว่าวันนี้คุณครูได้ตรวจงานของนักเรียนถูกหมดเลยแล้วก็ทำงานเรียบร้อยขีดเส้นตรงนะคะแล้วก็194เมื่อกี้ครูบอกเท่าไหร่ลูกจริงอ่ะ194ค่ะจงหาผลคูณนักเรียนทำข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11 4ข้อพอมั้ยพอเวลายังเหลืออยู่เริ่มทำได้เลยค่ะ8 9 10 11 4ข้อเดี๋ยวใครเสร็จปั๊บยกมือเลยนะคะคุณครูอยากทราบว่าใครเก่งนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีใครทำเสร็จภายใน1ข้อ
ใครเสร็จแล้วยกมือนะคะข้อที่8นี้409คูณด้วย 1.70 เวลาคูณเราเอาจุดออกมันก็มีค่า170ฟยดาเสร็จแล้วนะคะ1คนแรกฟยดาตอบเท่าไหร่ลูก695.30 ไหนใครเสร็จคนที่2ถูกไหมถูกมีคนเสร็จตอบแล้ว7โทษที695.30ถูกต้องปรบมือให้ฟยดาค่ะเสร็จคนแรกเลยเก่งมากดังนั้นก็เหลือไปทำที่บ้านอีกกี่ข้อลูก3ข้อแต่นักเรียนคิดว่าถึงที่บ้านไหมไม่ถึงค่ะใช้เวลาที่มีอยู่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วทำเสียไปถึงบ้านเราจะได้ทบทวนตำรับตำราเพื่อเตรียมตัวในการสอบนะคะฝากไว้เอาละค่ะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ